สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้หนาวแน่ตีโง่ให้เขาเองสมชัยเทพไทยฟันธงเพื่อไทยชนะพลังประชารัฐแบบทิ้งห่าง สมชัยคำนวณผลเลือกตั้งชี้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพื่อไทยชนะพลังประชารัฐแบบทิ้งห่างได้ตั้งรัฐบาลก่อนแน่ถ้าไม่มีใครผิดมารยาททางการเมืองเทพไทยเย้ยผักร่วมรัฐบาลยื่นดับให้ศัตรูโคศกเพื่อไทยหวังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่ประกาศใช้จะเป็นการปลดสลักแรกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ลั่นเพื่อไทยพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งมาตลอดนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกะกะตได้โพสต์ถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องใบเลือกตั้งมีผลบังคับใช้โดยมีรายละเอียดดังนี้ รัฐธ,ธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมประกาศในราชกิจจามีผลบังคับใช้วันนี้จากนี้ระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนเป็นบัตรสองใบสัดส่วนสอสอเขตต่อบัญชีรายชื่อเปลี่ยนเป็น400ต่อ100ผมเคยคำนวณการเปลี่ยนแปลงจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักจะได้ภายใต้กติกาใหม่โดยใช้ฐานคะแนนการเลือกตั้งปี2562เป็นข้อมูล รากฏว่าเพื่อไทยได้เพิ่มจาก0เป็น22พลังประชารัฐเพิ่มจาก19เป็น24อนาคตใหม่9ก้าไกลลดจาก50เหลือ18พักกลางพักเล็กลดลงทุกพักยกเว้นประชาชาติพักจิ๋ว1เสียง12พักศูนยพันหมด พลังประชารัฐอย่าเพิ่งดีใจเพราะคราวที่แล้วเพื่อไทยส่งผู้สมัครเขตเพียงแค่238เขตจาก350เขตหรือคิดเป็นร้อยละ68และด้วยบัตรใบเดียวเขตใดไม่ส่งเขตนั้นไม่มีคะแนนสสบัญชีรายชื่อแต่คราวนี้เป็นระบบบัตรสองใบแม้ส่งไม่ครบก็จะได้คะแนนสสบัญชีรายชื่อจากบัตรใบที่สอง ดังนั้นหากคิดแบบบัญญัติราย,อยางอย่างง่ายๆจำนวนสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในการเลือกตั้งคราวใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือ32คนรวมเขตที่เคยได้เดิมอีก136เขตกลายเป็นจำนวนสส168อสอ168คนทิ้งห่างพลังประชารัฐที่ได้เขตรวมบัญชีรายชื่อใหม่แค่121คน และคงหาข้อกล่าวในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนได้ยากยกเว้นจะไม่มีมารยาททางการเมืองงานนี้โทษใครไม่ได้เพราะพลังประชารัฐเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบัดส,สองใบเองหากผมเป็นพักเพื่อไทยคงต้องบอกว่าขอบคุณมากด้านนายเทพไทยเซนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ดังนี้ระวังระบบทักสินคืนชีพ หนีระบอบทักษิณเจอระบอบประยุทธ์หนีระบอบประยุทธ์เจอระบอบทักษิณอีกครั้ง หลังจากได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564มีผลบังคับใช้แล้วเป็นความชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งระบบ2ใบและจำนวนสส,สระบบเขต400คนสสบัญชีรายชื่อ100คนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการส่วนตัวสนับสนุนระบบการเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบ และใช้วิธีการคำนวณที่นั่งสสแบบสัสดส่วนผสมเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2560เดิมแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการคิดคำนวณแบบรัฐธรรมนูญปี2540เพราะวิธีการคำนวณที่นั่งสสตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคเพื่อไทยโดยตรงจากเดิมที่ไม่มีสสในระบบบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวแต่วิธีการคำนวณตามรัฐธรรมน นูญฉบับแก้ไขใหม่นี้จะทําให้มีสออในระบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า30คนจึงทําให้พักเพื่อไทยได้เปรียบพักการเมืองอื่นเต็มๆ การเลือกตั้งภายในใต้กติกาใหม่นี้ถ้าต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพักต้องใช้วิธีการคิดคำนวณแบบสัสดส่วนผสมและกำหนดคะแนนขั้นต่ำไว1้1%เปอร์เซของผู้ใช้สิทธิ์จึงมีที่นั่งสอสอได้ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกตั้งตามกติกาใหม่จะทำให้ระบบทักษินคืนชีพมาอีกครั้ง ที่ผ่านมาเราหนีระบอบทักษิณกลับมาเจอระบอบประยุทธ์และระบอบประยุทธ์ก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ระบอบทักษิณกลับคืนมาอีก ถือว่าเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยและการที่รัฐธรรมนูญมีกติกาออกมาเช่นนี้จะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากพักร่วมรัฐบาลที่ผลักดันให้มีวิธีคำนวณที่นั่งสอสแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการยื่นดาบให้ศัตรูหรือภาษาเล่นไพ่ดัมมี่เรียกว่าตีโง่ให้เขาเอง ที่พักเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพักเพื่อไทยแถลงข่าวประจำสัปดาห์ในส่วนของพักเพื่อไทยว่าถือเป็นการเปิดทางให้พักการเมืองซึ่งมีความยึดโยงกับประชาชนและรู้ปัญหาของประเทศได้มีโอกาสกลับมาสร้างความหวังและประโยชน์ให้กับประชาชนอีกครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยติดกับดักเงื่อนไขสว250คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือเป็นอุปสรรคในกระบวนการทางรัฐสภาในการช่วยเหลือและเสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตของประเทศมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ประชาชนเผชิญปัญหาทุกด้านโดยเฉพาะปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานรายได้ไม่พอรายจ่ายและอิดมากมาย เมื่อพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านได้นำปัญหาเข้าหาหรือสอบถามและทวงถามไปยังรัฐบาลแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองไม่เข้ามาฟังปัญหารวมทั้งตอบไม่ตรงคำถามทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ถูกแก้ไขพักเพื่อไทยหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตรานี้จะเป็นการปลดสลักแรกในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะเรามีความพร้อมทั้งเรื่อง ุคลากรทั้งคนรุ่นใหม่และผู้มากประสบการณ์รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารประเทศพักเพื่อไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งมาโดยตลอดเราคิดและหาหรือเพื่อหาทางออกให้กับประชาชนผ่านความเห็นของคนรุ่นใหม่รวมกับคนรุ่นใหญ่อย่างต่อเนื่องเราหวังว่าครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนางสาวธีรรัตน์กล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาโดนแล้วก้าวไกลแซะบิ๊กตู่ลำพองตัวคิดว่าเก่งกาดเหยียบหัวประชาชนวันประชาชนรับกรรมก้าวไกลซัดประยุทธ์ลำพองตัวคิดว่าเก่งกาดเหยียบหัวประชาชนนั่งหัวโต๊ะบอดแก้ปัญหาเกษตรวันประชาชนต้องรับกรรมซ้ำรอยโควิด นายนัทชาบุญชัยอินสวัสตส์ส,สอกรุงเทพมหานครและโฆษกพักก้าวไกลกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปาทกถาพิเศษหัวข้อจับมือรวมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศโดยระบุตอนหนึ่งถึงการแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำเรากำลังตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มีนายกเป็นหัวหน้ามีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนเพื่อแก้ปัญหานี้ว่า กี่ครั้งกี่หนที่เกิดวิกฤตชาติแล้วนายกอาสานั่งหัวโต๊ะเพื่อแก้ปัญหาโดยรวบอำนาจทุกอย่างเอาไว้ประหนึ่งลำพองตัวเองว่าตนเก่งกาจจัดการได้ทุกเรื่องแต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าไม่มีวิกฤตใดเลยที่พลเอกประยุทธ์พาไปรอดและพอแก้ปัญหาไม่ได้ก็โยนบาปกลับไปให้เพื่อนพักร่วมรัฐบาล นายนัชชากล่าวว่าอีกข้อที่น่าสังเกตคือการอาสาแก้ปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้เจ้าภาพควรเป็นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ดูแลอยู่การอาสาเข้ามานั่งตำแหน่งประธานบอร์ดแก้จนแบบนี้ต้องถามว่าจงใจจะล้วงลูกเหยียบหัวประชาธิปัตย์โดยทำเป็นอ้างปัญหาว่ามาจากความล่าช้าของระบบราชการใช่หรือไม่ หรืออีกด้านหนึ่งก็เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ช่วยโยนบาปให้ประชาธิปัตย์ว่าดูแลถึงสองกระทรวงใหญ่แต่ทำไมแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่ได้จึงต้องตั้งบอดชุดนี้เพื่อบอกว่าท่านอาสาเป็นอสศวินขี่ม้ามาช่วยซึ่งต้องติดตามกันต่อว่าจะขี่ม้าขาวหรือตกม้าตายกันแน่เหตุที่ผมต้องสบประมาทนายก ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะท่านไม่เคยรู้ตัวเองเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะนั่งหัวโต๊ะรวบอำนาจอะไรมาก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยอยากคิดว่าประชาชนเขาจะลืมเมื่อไม่นานมานี้เคยสร้างผลงานการรวบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขหลวงลูกจากนายอนุทินชานวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยมาแล้วผลที่เกิดขึ้นวัคซีนมาไม่ทันจนมีคนตายคาบ้าน าถนนล็อกดาวน์ประเทศจนเศรษฐกิจพังพินาศไปหมดนายนัชชากล่าวว่าหากพลเอกประยุทธ์จะมานั่งบริหารแก้จนเองอีกประชาชนคงต้องเตรียมรับชะตากรรมเหมือนหนีเสือปะจระเข้ดีไม่ดีอาจประสบความยากจนยิ่งกว่านี้อีกก็ได้เวลาที่นายกออกอาการขยันทีไรผมอดเป็นห่วงประชาชนแทนไม่ได้จริงๆ ใช้อำนาจและทหารในการจัดการทุกปัญหากลายเป็นว่าไอเดียจะให้รถบรรทุกทหารออกมาขนส่งสินค้าแทนรถขนส่งเอกชนที่ขู่หยุดวิ่งเพื่อประท้วงน้ำมันแพงนั้นแทนที่จะทำให้ทหารดูเทกลับกลายเป็นตรงกันข้ามโดยผู้คนในสังคมตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยตรวจสอบหลายแง่มุม ทั้งในแง่ข้อกฎหมายพรบขนส่งทั้งคำถามหากเกิดอุบัติเหตุกับรถชาวบ้านจะยุ่งยากอย่างไรทั้งคำถามถึงภารกิจที่แท้จริงของกองทัพทุกวันนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างไปจนถึงคำถามยอดฮิตว่าทหารมีไว้ทำไมอะไรแต่คำถามที่หนักที่สุด พุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจ้าของไอเดียนี้ไม่คิดแก้ปัญหาให้ตรงจุดในฐานะผู้บริหารประเทศกับคิดแบบคนที่ยังยึดติดกับกองทัพแต่ก็อย่างว่าทุกวันนี้นายกยังนอนอยู่ในบ้านพักทหารไม่สนใจข้อครหาถ้าคิดแบบผู้บริหารประเทศเมื่อเกิดเหตุผักแพงผักชีพุ่งพรวดก็ต้องมองเรื่องการควบคุมราคาสินค้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้นเหตุ ที่ทำให้พืชผลเสียหายจนราคาพุ่งต้องคิดด้านกลไกลตลาดแต่กลับสั่งให้ทหารปลูกผักชีแม้เจตนาดีจะช่วยประชาชนแต่ไม่ใช่การแก้อย่างตรงจุดและแก้แบบยึดติดความเป็นผู้นําทหารจนตอนนี้เกิดข้อล้อเลียนว่าทหารปลูกผักชียังไม่ทันไรต้องลุกจากแปลงผักมาเช็ครถบรรทุกเพื่อเตรียมขับออกมาขนสินค้าเซะแล้วเรื่องให้เตรียมรถทหารมาขนสินค้านี้ประเด็นก็คือแทนที่จะป คิดแก้ไขราคาน้ำมันแพงคิดหาหนทางลดต้นทุนให้รถบรรทุกเอกชนกลับสั่งให้ทหารเตรียมขับรถขนสินค้าแทนประการหนึ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการแก้ปัญหาประชาชนประการต่อมาทำให้เห็นชัดว่ายังเป็นนายกแบบรัฐบาลทหารเอะอะอะไรก็ให้ทหารจัดการ ส่วนหนึ่งอาจคาดหวังให้เกิดภาพดีๆกับทหารหวังโฆษณาให้สวยหรูว่ากองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่เอาเข้าจริงๆมุมมองของคนในสังคมออกมาตรงกันข้ามจุดสำคัญคือกรณีผักชีและรถบรรทุกตอกย้ำอีกครั้งว่าเป็นนายกที่เมื่อเกิดปัญหาเกิดข้อเรียกร้องอะไรไม่สนใจแนวทางเจรจาถกเถียงหาทางออกแต่เน้นใช้อานาจเข้าไปกดเข้าไปจัดการ เด็กออกมาประท้วงก็ใช้คุกใช้คอฟอพอเกิดผักชีแพงก็ให้ทหารเปิดค่ายปลูกผักชีปัญหาราคาน้ำมันแพงไม่สนใจถกเถียงข้อเรียกร้องลดราคาเหลือลิตรละ25บาบาทกลับใช้อำนาจสั่งทหารเตรียมเอารถออกมาขนสินค้าคล้ายประกาศไม่สนข้อเรียกร้องและคำขู่ไม่มองให้รอบด้านว่าการใช้อำนาจจัดการปัญหาคือการท้าทายชาวบ้านเติมน้ำมันเข้ากองไฟปัญหาน้ำมัน ใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดแรงกว่า 5G อารุณีฝากด่าประยุทธ์เป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่แรมโบ้ของขึ้นรองเลขาเพื่อไทยฝากด่าบิ๊กตู่เป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่อย่าเอาแต่สั่งไม่แก้ที่ต้นเหตุยกรัฐธรรมนูญชี้หน้าที่ทหารไม่ใช่ปลูกผักขับรถส่งของ รัฐบาลทหารแก้น้ำมันแพงได้ไหมไปฟังคำตอบค่ะ ดรอรุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยถแถลงว่าขณะนี้คนไทยตกอยู่ในสถานการณ์จำทนที่ต้องอดทนอยู่กับผู้นำที่มีความพยายามแก้ปัญหาประเทศด้วยความเคยชินกับพฤติกรรมนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่คิดว่าประเทศเป็นเสมือนกรมทหารแก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่งทหารทาได้ทุกอย่าง หลายครั้งของแนวความคิดที่พลเอกประยุทธ์เสนอเช่นให้ทหารปลูกผักชีหรือใช้รถทหารส่งของสะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้ซึ่งในความจริงแล้วทหารมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี2560เพียง4ด้านคือ 1. รักษาเอกราชอธิปไตย 2. พิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. พัฒนาประเทศและ 4. ปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้กองกำลังต่างชาติหรือกองกำลังนอกกฎหมายใดๆทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์และคนรอบกายอ่านบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่พวกท่านเขียนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้ทหารได้กลับไปทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ตัวอย่างที่หญิงอยากชี้ให้เห็นภาพคือกรณีราคาน้ำมันในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันดิบดูไบไม่เกิน80-90เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ลิตละ30บาท ซึ่งแพงกว่าราคาน้ำมันดีเซลในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่29บาทโดยในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ราคาน้ำมันดีเซลราคาหน้าโรงกลัน่นอยู่ที่บาเรลละ25.3ต่อบาเรลในขณะที่รัฐบาลคอสอชอตลอด7ปีราคาน้ำมันหน้าโรงกลัน่นต่ำกว่ามาตลอดทำให้รัฐบาลคอสอชอและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดเก็บภาษีสภาษามิตรเพ เป็นรายได้เข้ารัฐเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หารายได้ชดเชยเข้ากองทุนทางอื่นไม่เป็นใช่หรือไม่ พักเพื่อไทยเคยตั้งคำถามถึงเงินกองทุนน้ำมันมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทที่รัฐจัดเก็บจากภาษีประชาชนผู้ใช้บริการน้ำมันซึ่งวันนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลอย่างไรก็ตามทั้งสองรัฐบาลมีกลไกการบริหารจัดการไม่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ใช้ทุกวิถีทางที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันรวมทั้งเร่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกให้ทันตามกำหนดเพราะไทยเสียโอกาสจากการสร้างอนาคตประเทศไทย2020ตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์รวมทั้งสร้างระบบรองรับการขนส่งมวลชนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงง่ายและวางแผนระยะยาวโครงการพลังงานทดแทนต่างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานมวลชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาการบริหารบ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์ทำได้เพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสุดท้ายแก้ไม่ได้แต่กลับกล้าประกาศ เป้าหมายประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050หรือพุทธศักราช2593ไว้ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ทั้งที่ปัจจุบันรัฐบาลยังขาดนโยบายเชิงรุกและมาตรการจูงใจภาคอุตสาหกรรมกี่ครั้งแล้วที่เรามีผู้นำชื่อประยุทธ์ที่ดีแต่พูดแต่ไร้ความรับผิดชอบต่อ คำพูดตนหัดฟังคนเก่งๆและเป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่ไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้นำที่ใครก็ดูถูกดูแคลนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นางสาวอารุณีกล่าวด้านรัมโบอีสานนายเสกสกลอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนางสาวอารุณีกาสยานนท์วิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาน้ำมันราคาแพงว่า แม้ว่านายกประยุทธ์จะเป็นนายกที่มาจากทหารแต่ได้พัฒนาและแก้ปัญหาประเทศไปตั้งมากมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์จากพรรคเพื่อไทยที่แม้เป็นพลเรือนแต่ไม่เคยทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยมีแต่ทําเพื่อตัวเองพี่น้องพวกพ้อง ส่วนที่นางสาวอารุณีระบุการให้ทหารเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนั้นสะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้และตามรัฐธรรมนูญปี2560ทหารมีหน้าที่4ด้านนั้นยืนยันว่าทหารได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วขณะเดียวกันหากประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนทหารก็ยังเต็มใจที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วและทำอย่างเต็มที่ ไม่เหมือนกับสอสอพักฝ่ายค้านที่ใจแคบเป็นผู้แทนของประชาชนประชาชนเลือกเข้ามายังไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่ออกไปให้ความช่วยเหลือยังจะออกมาตำหนินายกรัฐบาลหรือหน่วยงานทหารที่ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นซึ่งหากนางสาวอารุณีคิดแบบนี้เหมือนใจแคบไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเลย นายเสกสกลกล่าวอีกว่าขณะที่การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันนั้นตนเองขอให้นางสาวอารุณีอย่าดูเพียงแต่ราคาน้ำมันดีเซลเท่านั้นที่ถูกกว่ารัฐบาลนายกประยุทธ์หนึ่งบาทแต่ขอให้ไปดูราคาน้ำมันเบนซินในยุกรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่เกือบ50บาททำไมไม่เอามาพูดบ้างว่าแพงกว่าสูงกว่าราคาในรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้ประชาชนอาชีพอื่นๆก็เดือดร้อน ยิ่งกว่ายุคนี้หลายเท่าเหตุใดคนในพักเพื่อไทยไม่ออกมาโวยวายเหมือนนางสาวอารุณีในตอนนี้บ้าง เป็นเพราะนางสาวอารุณีไม่ยืนบนหลักข้อเท็จจริงเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาพูดเวลาให้ข่าวเลอะเลือนบิดเบือนตลอดจึงถูกปรับออกจากโคศกยิ่งออกมาแถลงข่าวยิ่งทําให้พักตกต่ําเสียหายจนต้องหาโคศกคนใหม่มาแทนนางสาวอารุณีคนในพักเพื่อไทยบอกมาเช่นนั้นจริงหรือไม่ผมไม่ทราบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าข่าวต่อมารอดหรือร่วง เปิดชมหน้าสีเกลอจะเป็นทายาทเจเนเรชั่นต่อจากพี่น้องสามปอสื่อกระแสะหลากหลายสำนักรายงานในทิศทางเดียวกันว่าก่อนที่พลังประชารัฐจะร่อนการดเชิญพักร่วมปาร์ตี้การเมืองพบปะสังสรรค์ที่กับเวลาเดิมสมโมสรสนามกอล์ฟราชพฤกษ์หรือนอตพาร์คถนนวิภาวดีรังสิตในค่ำคืนวันที่26พฤศจิกายน2564นั้น พี่น้องสามปอประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นัดจูบป,ปากจูจุบป,ปิ้งกันลั่นเปลี่ยงกันก่อนเรียบร้อยแล้วที่บ้านป่ารอยต่อทาของพี่ใหญ่หลบภาพรอยร้าวฉานของพี่น้องสามปอที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ได้ดีระดับหนึ่งจบข่าวกันแบบย้อนยวนอวยอวยแต่ไม่ต่างอะไรกับตบหัวบนสาลามาขอขมาที่บ้าน สรุปพี่ใหญ่เสียสละไม่อยากเห็นสามพี่น้องอวสานลงด้วยการหักหลังบ้นปลายต้องตายไม่เผาเงาไม่เหยียบอีรอบนี้วินวิน คงคามีแห้งเหือดแต่สายเลือดไม่เหือดหายว่าเข้าไปนั่นมีข่าวคลุกวงในระบุด,ด้วยว่าการนัดเคลียร์ใจเกีย้ยเสียยุติศึกของสามปอเนื้อนาบุญยังแผ่อนิสงถึงร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาพลังประชารัฐทุกสงครามมีจุดจบบิ๊กตู่ถอยหนึ่งก้าปัญหาที่แล้วมาให้อภัยเจ้ากันไป ขณะที่พี่ป้อมคอนเฟิร์มจะให้ผู้กองธรรมนัฐคุมเกมในสภาต่อและรับประกันซ่อมฟรีว่ากฎหมายสำคัญทุกฉบับที่จะเข้าพิจารณาเสนอโดยรัฐบาลลื่นไหลไม่มีปัญหาจึงเป็นที่ไปที่มาของงานกระชับมิตรพักร่วมในวันที่26พฤศจิกายนตามมาด้วย ร้อยเอกธรรมนัตหลังพลเอกประยุทธ์ทำปืนลั่นไส้แตกไส้แตนแปรสภาพเป็นปรปักษศัตรูคนสำคัญในพลังประชารัฐจะฆ่าแกงกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งกันหลายครั้งวันนี้สงบศึกสงครามยุติความวุ่นวายปั่นป่วนเป็นอันหมดห่วงไป แต่ทั้งหมดตามรายงานข่าวจะจริงเท็จประการใดไม่รู้ทราบแต่ว่าการถ่ายรูปร่วมกันมีภาพไทยอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าต้องรู้เห็นเป็นใจซึ่งกันและกันอาจจะไม่รู้จักมักคุ้นกันก็ได้เช่นเดียวกับการตกปากรับคำประสานใจของพี่น้องสามปอก็อาจจะรับประกันอะไรไม่ได้มีเรื่องกดดันรับปากกันไปงั้นๆเพราะโดยสภาพที่ปรากฏมันบ่งบอกว่ารอยร้าวในพลังประชารัฐมิร ลายเป็นศัตรูกันแล้วยากแก่การประสานพี่น้องที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานรู้ไส้รู้พุงกลุ่มความลับซึ่งกันและกันมากมายมันยกระดับเกินกว่าจะพูดภาษาดอกไม้กันรู้เรื่องไม่ต้องอะไรอื่นมากแค่การจัดแถวในพลังประชารัฐระหว่างปอป้อมประวิทย์กับปอประยุทธ์ ต่างชงกันคนละสูตรแถวที่พี่ป้อมจัดวางหลังจากกวนสี่ชอขุมกำลังสำคัญพากันเดินสะดุดปังต่อจอดป้ายตายอยังเขียดทีละรายสองรายพลเอกประวิทย์ดึงลูกน้องเก่าที่กเกษียณจากกองทัพมาเสริมแกร่งเริ่มตั้งแต่พลเอกวิทย์เทพภัดดินณอยุทยาอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคู่ชิงผอทบอของบิ๊กตู่ในอดีตมานั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุ พลังประชารัฐบิ๊กน้อยแม้จะมือใหม่หัดขับถนนสายการเมืองแต่ด้วยสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดลึกซึ้งกับผู้กองธรรมนัตมายาวนานอนุเคราะห์ต่อกันมาตลอดคอยเป็นพี่เลี้ยงจึงเรียนรู้โลกใหม่ได้รวดเร็วและกำลังดึงคนดีมีชาติตระกูลอีกหลายคนมาทดแทนในสัสดส่วนที่ชำรุดสึกรรอไปที่อยู่ในโอาทิพลเอกนัดอินทรจเรญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ที่พึ่งเกษียณอายุราชการมาหมดัดมามาร่วมทีมยุทธศาสตร์พักผนึกทีมเดียวกับพลเอกวิทย์นอกจากนั้นแล้วพี่ป้อมผู้มากบารมีกำลังเจรจาต้าอวยทาบตู่เล็กพลเอกกู้เกียรติสีนาคาที่เส้นทางเดินในอดีตหลุดเฟรมออกจากแม่ทัพบ,บกไปอย่างเฉียดฉิวก็มาเสริมใยเหล็กอีกคนคาดว่าน่าจะลงตัวในไม่ช้าไม่นาน ทั้งหลายทั้งปวงบ่งบอกให้ทราบว่าพี่ป้อมแม้อายุไขจะก้าวเข้าสู่วัยชาราสังขารอันไม่เที่ยงเริ่มชำรุดซุดโทมเต็มประดาแดมากแล้วแต่ยังไม่วางมือทางการเมืองหัวเด็ดตีนขาดขอคุมทัพจัดแถวพลังประชารัฐไปชั่วกับชั่วกันนานเท่านานนิดนิรันดรขอคุมเกมเองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกประการแม้แต่บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีข่าวมาตลอดว่า พี่ป้อมใส่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งแท่นคนที่หนึ่งเหมือนเก่าก็จริงแต่แตกต่างจากบัญชีรายชื่อเมื่อมี2,562มีนายกสำรองคนที่2และ3ไว้กันเหนียวกรณีมีอุบัติเหตุขณะที่บิ๊กตู่ก็เบาซะเมื่อไรดูตามหน้าเสือโอนอ่อนผ่อนตามพี่ป้อมในทุกเงื่อนไขแต่ก็มีติ่งติดปลายนวมเมื่ออีกฝ่ายกระยิมยิ้มย่องเกิดอาการตายใจช่างเป็นสุขเสียนี กระไรแล้วก็จะพ่วงหมายเหตุอาทิยอมให้บิ๊กป้อมคุมพลังประชารัฐแต่ผลักดันพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งเข้ามาเสียบนำร่องในตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพักและชงไอเดียปรับโครงสร้างวางยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐใหม่กระจายอำนาจให้สอสภาคเลือกหัวหน้ากันเองและให้รัฐมนตรีภาคไหนดูแลภาคนั้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ลำดับถัดไปเมื่อลมการเมืองนิ่งสักระยะผลเอกประยุทธ์จะปรับคอรมอรทดแทนตำแหน่งที่ว่างออกแรงดันพิรพันนั่งระนาบว่าการกระทรวงสำคัญเป็นบันไดอีกขั้นเมื่อพิรพันเติบโตเข้มแข็งทั้งในรัฐบาลและในพลังประชารัฐจะขยับมากอีกตัวผลักดันประหลัดชิงชัดชัยพรหมเลิศอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเสริมทัพในพลังประชารัฐกอกสุดท้ายจะมีย่างก้าว สำคัญผลเอกประยุทธ์จะมีเซอร์ไพรส์ให้คอการเมืองครางหือร้องไอยะอุยตะปล่อยม้าดีออกจากซองคือผลเอกคนดังนอกราชการเข้ามาร่วมวงไพยบุญบนถนนสายการเมืองเคียงบ่าเคียงไหลกับเพรพันธ์ปลัดชิงและพลตำรวจเอกจากทิพยจินดาอดีตผอ,อตอรรอที่ถอนสมอจากผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สี่เกลอจะเป็นทายาทเจเนเรชันต่อจากพี่น้องสามปอไว้หรือไม่ไวรอลุ้นกันดูสิครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุสัปดาห์เป็นภาระของประชาชนจริงๆจ,จากผักเอ๋ยผักชีถึงก็แบกกระสอบเดินเองละกันประยุทธ์แท้จนสีข้างถลอก จากผักเอ๋ยผักชีถึงแบกกระสอบเดินเองละกันลุงจะพูดเพื่ออะไรแต่ที่แน่ๆถูกมองเป็นตลกคาเฟ่นะจ๊ะปัญหาข้าวยากหมากแพงราคาน้ำมันพุ่งปรี๊ดทาค่าครองชีพประชาชนสูงลิฟเดือดร้อนไปทั่วยอมยา่าซ้ำเติมวิกฤตโควิดที่ยังเผชิญอยู่หนักหนาสาหัสขึ้นไปอีก แน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเป็นลุงไฟบังคับเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครั้นลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถูกถามวิธีแก้จากตัวอย่างเรื่องของผักชีแพงลุงก็บอก เดี๋ยวจะให้ทหารปลูกผักชีหรือมาถึงคราวที่ราคาน้ำมันแพงกระทบขนส่งชาวสิงรถบรรทุกเดือดร้อนประท้วงวอนให้รัฐช่วยแก้ช่วยดึงราคาน้ำมันลงมาหน่อยก็มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมรถทหารไว้สแตนบายหากฉุกเฉินหรือสิงรถบรรทุกไม่วิ่งก็จะให้ทหารเอารถออกมาวิ่งขนส่งแทน ทั้งสองเรื่องกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันขมในวงสังคมผ่านไปถึงตัวลุงตู่ที่พูดไปอาจจะเจตนาดีแต่ก็ไม่ไวายจะถูกมองว่าพูดไม่คิดพูดเพื่ออะไร โดนหนักๆเข้าลุงก็หัวร้อนอดรนทนไม่ไหวระหว่างไปเป็นประธานในการกล่าวปากฐกถาพิเศษหัวข้อจับมือร่วมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่39ลุงตู่ก็ใช้โอกาสนี้ระบายความอัดอั้นว่าที่สั่งทหารปลูกผักชีในค่ายทหารไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใครแต่ทหารปลูกอยู่แล้วเพื่อไว้รับประทานเองเพราะมีพื้นที่แต่หากประชาชนเดือดร้อน ก็สามารถมาซื้อได้ส่วนที่สั่งเตรียมรถทหารไว้สำหรับขนส่งสินค้าก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการจะทำขนส่งแข่งขันกับใครแต่ถ้าไม่มีรถวิ่งจะทำอย่างไรแบกกระสอบเดินเองแล้วกันว่าแล้วทั้งหมดที่พูดพูดไปนายกบอกอย่าเชื่อข้อมูลบิดเบือนอะไรกันนักมีอะไรก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบซะก่อน เรียกว่าในความจริงครึ่งถูกใส่สีตีไข่เกินครึ่งหรือมโนกันไปจนเละเทอะก็ว่ากันไปแต่นี่ก็ต้องโทษลุงด้วยที่พูดไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีพอคำพูดตัวเองถูกบิดไปบิดมา ก็อยอมเบี้ยวเลี้ยวลดเป็นของธรรมดายิ่งเป็นผู้นำรัฐบาลยิ่งต้องระวังไม่เช่นนั้นก็ห้ามสังคมให้คิดไม่ได้อย่างน้อยก็ฝ่ายค้านนั่นไงอรุณีกาสยานนรองเลขาธิการเพื่อไทยถึงกับฝากถึงลุงตู่ว่าความเคยชินกับพฤติกรรมนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกประยุทธ์ที่คิดว่าประเทศเป็นเสมือนกรมทหารแก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่งทหารทำได้ทุกอย่างหลายครั้งของแนวความคิด ที่พลเอกประยุทธ์เสนอเช่นให้ทหารปลูกผักชีหรือใช้รถทหารส่งของสะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้ซึ่งทหารไม่ได้มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจึงอยากฝากถึงลุงตู่เป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่ก็ได้นี่ยังดีที่เรือตังเกไม่ได้ประท้วงด้วยไม่อย่างนั้นทหารเรือคงเดือดร้อนโดนลุงตู่สั่งออกเรือไปจับปลาแทนชาวประมง งานนี้ประชาชนและสังคมเดือดร้อนไม่ตลกนะจ๊ะคงต้องรอลุ้นว่าผลจะออกมาหมู่หรือจ่ากับการนัดหมายพูดคุยระหว่างนายสุพัฒนพงพันมีเชารองนายกและรัฐมนตรีพลังงานกับทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่นัดกัน22พฤศจิกายนหลังจัดกิจกรรมทรัคม็อบ มาแล้วสองรอบขยับแรงกดดันในข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลกดราคาดีเซลให้ได้25บาทต่อลิตรคู่หากยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมจะยกระดับการกดดันขึ้นไปอีกทั้งเตรียมจัดพรักม็อบครั้งที่3ด้วย วิธีเดิมเติมน้ำมันรถบรรทุก20ลิตรต่อคันให้วิ่งไปตามทางน้ำมันหมดที่ไหนก็จอดทิ้งไว้ที่นั่นการปรับขึ้นราคาสินค้าอีก10%เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้ ประเด็นสำคัญคือการเดินหน้าขับไล่นายสุพัฒนพงศ์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโทษฐานบ่มีไกด์ทำอะไรไม่ได้สักอย่างจนนายกประยุทธ์จันโอชาผุดไอเดียบันเจิดใช้รถทหารมาขนของแทนหากรถบรรทุกต้องหยุดวิ่งไปตามคำขู่งานนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแนวคิดการแก้ปัญหาที่วนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมคิดอะไรไม่ออกก็งัดเอาองคคาพยพรัฐทหารรัฐ ราชการมาเป็นตัวช่วยเหมือนกรณีพืชผักราคาแพงก็สั่งเปิดค่ายทหารปลูกผักชีมาขายชาวบ้านวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเอาขึ้นเอาก็เป็นหนึ่งในภาระค่าครองชีพที่ประชาชนต้องแบกรับเองความวัวยังไม่ทันหายความควายจะวิ่งมาแทรกอีกเมื่อนายคมกฤิตันตราวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพออกมาประกาศมติของกกพ ที่ให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2565เรียกว่ารัฐบาลใจปั้มทำบิ๊กเซอร์ไพรส์แจกของขวัญรับปีใหม่2565ให้กับชาวไทยทุกคนด้วยการขึ้นราคาค่าไฟที่เรียกเก็บที่ 1.39สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ยอยู่ที่3.78บาทต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น4.63%จากงวดปัจจุบัน โดยทางกะกะพอ,อ้างเหตุผลว่าต้องตรึงราคา FT ต่อเนื่องมากว่า2ปีแล้วขณะที่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มเบาบางลงทําให้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศเริ่มฟื้นตัวประกอบกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานในต่างประเทศที่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทําทให้ความต้องการใช้พลังงานทั้งน้ํามันและก๊สาสธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ํามันและก๊สาสธรรมชาติในตลาดโลกสูงขึ้นมากในช่วงนี้ เป็นเหตุทำให้ค่า F/T ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2565เพิ่มขึ้น48.01สตางค์ นอกจากนี้ยังเป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทอ่อนค่าลงแม้ก,ะกะอกพจะผ่อนแรงกดดันโดยใช้วิธีทยอยปรับเพิ่มค่า FT แบบขั้นบันไดแต่ถึงยังไงก็ต้องทยอยปรับขึ้นไปจนแตะลิมิตตามค่าจริงในรอบต่อๆไปก็แค่ผ่อนอารมณ์คนในสังคมไปได้ชั่วคราวสุดท้ายคนไทยก็ต้องเป็นผู้แบกรับต้นทุนค่าครองชีพเอาไว้ทั้งหมดทุกอย่างขึ้นราคาหมดยกเว้นเงินใน กระเป๋าประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์และไทยรัฐข่าวต่อมาผังลมเจ้าสู่ผังกระบฏการข่าวผิดรัฐบาลพลาดประยุทธ์ใกล้จุดจบโดนรุมยำ ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายต้านรัฐบาลปฏิรูปสถาบันถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคงว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีกระบวนการใครที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ทำคือการทำพังแสดงถึงความโยงใหญ่แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่สิ่งเลือนลาง ผังลมเจ้าของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสออชอปี2553ที่ได้รวบรวมเครือข่ายบุคคลที่มีความคิดและพฤติกรรมล้มล้างสถาบันเบื้องสูงโดยมีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นแกนกลางเชื่อมโยงบุคคลทั้งนักการเมืองพักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการเว็บไซต์และแกนนาคนเสื้อแดงน่าจะเป็นบทเรียนสาคัญของหน่วยงานความมั่นคง ในการวางแผนรับมือกับม็อบ น่วยงานความมั่นคงได้ติดตามความถแถลงการฉบับล่าสุดของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรื่องการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศไทยโดยเฉพาะโลโก้ของ8เครือข่ายแนบท้ายคำแถลงการที่หน่วยงานความมั่นคงเรียกว่าขบวนการแม่น้ำแปดสายประกอบด้วย 1. กลุ่มทะลุฟ้า2แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม3คณะรณรงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประช ชาชนคอรอชอ4กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย D R G 5 V ี V วเลนเทีย6กลุ่มสาลายาเพื่อประชาธิปไตย7เหล่าทัพราษฎร8กลุ่มซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์ S P T หลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการกระทำของ3แกนนำม็อบอานอน์นำพาพนุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองและรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล ชุมนุมปราัยเมื่อ10ส,สิงหาคม2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตเรียกร้องปฏิรูป10ข้อเกี่ยวข้องสถาบันกษัตริย์เป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้เลิกกระทำการดังกล่าวในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 ขบวนการแม่น้ำแปดสายออกแถลงการผ่านเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมทั้งประกาศรวมตัวอีกครั้งเมื่อ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้การเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนข้อความใหม่ไม่ใช้การปฏิรูปสถาบันเหมือนเดิมแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ทะลุเพดานด้วยการต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศไทย หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคอยเขียนแผนและหว่างโครงสร้างต่างๆจนทำให้แกนนำที่ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ยิ่งต่อสู้ยิ่งเติดไปไกลและอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีเพิ่มเป็นเท่าตัวในอนาคตทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา112รบอกคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่หนักที่สุดคือข้อหากบฏ สิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงกำลังดำเนินการอยู่ขณะน,นี้คือการขยายผลคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูดโดยการนำสืบเพื่อต่อจิ๊กซอ์และพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการตระเตรียมเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองและจะนำไปสู่ข้อหากบฏในรูปแบบใดเช่นมีการ,รเตรียมกำลังหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังปรททุสร้ายมีการสะสมอาวุธหรือไม่โดยขั้นตอนการตระเตรียมต้องมีองค์ประกอบโครงสร้างที่ชัด จนคือแบ่งหน้าที่กันทำมีการติดต่อในทางลับใครเป็นหัวขบวนใครเป็นมันสมองแกนนำหัวหน้าใครทำหน้าที่ไฮパーกเรียกมวลชนและใครเป็นกองกำลังติดอาวุธและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องเชื่อมโยงให้ได้เช่นเดียวกับผังล้มเจ้าเมื่อปี2553 เวลานี้ข้อมูลหลักฐานที่อยู่ในมือหน่วยงานความมั่นคงยังเป็นเพียงภาพแผนผังลังๆยังไม่ปรากฏโครงสร้างที่ชัดเจนแม้จะพบว่ามีการรับเงินเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวแต่ยังขาดองค์ประกอบเรื่องกองกำลังติดอาวุธซึ่งต้องติดตามว่ากาดคารมอบจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นหรือไม่ แหล่งข่าวหน่วยงานความมั่นคงยอมรับว่าทำงานยากและการเอาผิดมาตรา112กับแอดมินขบวนการแม่น้ำแปดสายก็ไม่สามารถทำได้เพราะคนโพสต์อยู่ในต่างประเทศส่วนการดำเนินคดีกับแกนนำแนวร่วมก็ต้องรอให้ความผิดสมบูรณ์ด้วยตัวเองรวมถึงคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันข้อคอรหาถูกกลั่นแกลง้งแม้จะรู้ว่าเป้าหมายของการเคลื่อนไหวจะนาไปสู่อะไรแต่ยังไม่สามารถ แจ้งข้อหาได้จนกว่าจะสามารถเขียนโครงสร้างความเชื่อมโยงทั้งหมดได้สมบูรณ์ครบถ้วนมีพยานหลักฐานมัดแน่นจนดิ้นไม่หลุด บทเรียนเรื่องผังลมเจ้าปี2,553หรือ10ปีก่อนที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าองค์ประกอบสมบูรณ์ครบถ้วนเคยพังไม่เป็นท่ามาแล้วหลังจากสุทาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการกลุ่มคนเสื้อแดงได้นำแผนพังดังกล่าวไปเป็นหลักฐานฟ้องร้องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี สุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกและพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดอดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสออชอต่อสารอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยสารได้รับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่อ1529ทับ ต่อมาอาจารย์สุธาชัยได้ถอนฟ้องจำเลยทั้ง3มคนและคดีถูกจำหน่ายออกจากระบบหลังจากพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดชี้แจงต่อสารทํานองว่าแผนพังล้มเจ้านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องที่สออชอคิดขึ้นเองแบบทันทีทันใดโดยยังไม่มีข้อยืนยันว่ารายชื่อที่อยู่ในแผนพังคือคนที่คิดล้มเจ้าหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆ แต่เอกสารที่ไปแจกสื่อมวลชนนั้นมีได้ไหมายความว่าผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้เกี่ยวข้องในฐานะอยู่ในขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นความเกี่ยวข้องของสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆให้สังคมพิจารณาและวินิจฉัยเอาเองซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารว่าแต่ละคนล้วนเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรเช่นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะญาติพี่น้อง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะผู้ทำธุรกิจร่วมกันเป็นต้น ไมิได้แถลงเลยว่าบุคคลทั้งปวงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้อยู่ในขบวนการและมีได้ให้หมายความเช่นนั้นแต่หลังจากนั้นมีสื่อมวลชนนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปขยายผลขยายความซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนผังดังกล่าวทำให้ได้รับความเสียหายจากมุมมองของสังคมเป็นเรื่องที่สังคมต้องตัดสินส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจะฟ้องร้องกับผู้ที่ นำไปขยายความในทางที่ผิดจากเจตนารม์ของสออชอก็สุดแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นจะพิจารณาคำชี้แจงของพันเอกสรรเสริญขณะนั้นดังนั้นพังกระบฏโจทย์ใหม่ของฝ่ายความมั่นคงในยุค64หากข้อมูลหลักฐานไม่ชัดจริงย่อมเสี่ยงเป็นบูมแรงย้อนกลับไปยังรัฐบาลให้เสียรังวัดเหมือนพังลมเจ้ายุค53ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ และข่าวต่อมาเปิดศึกมณัญยาซัดกลับสวกลางห้องประชุมใช้สถานที่ราชการล็อบบี้โยกย้ายข้าราชการที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งได้มีการพิจารณากระทู้ถามสดของนายสมชายชาญน,นรงค์กุลสวและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า การกำกับดูแลตรวจสอบสินค้าการออกใบรับรองสินค้าส่งมอบปลอดจากศัตรูพืชของหน่วยงานที่ยังพบข้อร้องเรียนและไม่เป็นไปนตามมาตรฐาน ทั้งนี้นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลออกตรวจและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดตนขอบคุณที่ห่วงใยทั้งการนำเข้าและส่งออกเพราะตลอดระยะเวลาที่กำกับได้เข้มงวดสินค้าทั้งการส่งออกนำเข้าส่วนประเด็นการสวมสิทธินำเข้าได้ ติดตามตรวจสอบจับกลุ่มหากยังพบความผิดพลาดผู้ตรวจด่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมายขอเรียนว่าหากสวประสงค์ใช้สถานที่กรมวิชาการเกษตรตนฐานะที่กำกับดูแลพร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้สถานที่ราชการขอให้ทำหนังสือพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพื่อไม่เป็นข้อคอรหาว่าเป็นการล็อบบี้โยกย้ายลูกน้องในกรมนั้นๆขอขอบพระคุณ นางสาวมนัญญากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นางสาวมนัญญาชี้แจงเสร็จได้ลุกออกจากที่นั่งทันทีโดยไม่รอฟังการสักถามเพิ่มเติมหรือชี้แจงในรายละเอียดคำถามอื่นๆ ทั้งนี้นายสมชายกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนไม่มีเจตนาอื่นใดขณะนี้พบการระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรง,ท,งทั้งข้าวโพดมันสำปะหลังที่เป็นพืชเกษตรของคนจนหากรัฐมนตรีทำอย่างที่ชี้แจงและดูแลเต็มที่จะไม่เกิดความเสียหายแต่การส่งออกล่าสุดตนได้รับแจ้งจากผู้ค้าว่ามีใบรับรองปลอดศัตรูพืชปลอมขณะที่ทุเรียนพบการส่งออกเดือนตุลาคมซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่ ผู้เรียนจากประเทศไทยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะกระทบกับความเชื่อมั่นของไทยได้ตนขอฝากรัฐมนตรีด้วยว่าเจตนารมณ์ที่ติดตามได้ทำตามบทบาทของสอวอทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดจากนั้นพลเอกสิงห์ศึกกล่าวว่าท่านรัฐมนตรีคงมีภารกิจด่วนหากยังมีประเด็นไม่ชัดเจนตอบไม่หมดสามารถบันทึกข้อมูลที่สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ ซึ่งนายสมชายกล่าวต่อไปว่าจะทำตามคำแนะนำ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายวันชัยสอนสิริสอวอเรื่องนักโทษล้นคุกและสถานการณ์โควิดในคุกถามนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าคนติดตามการทำงานตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ๆที่ประกาศชัดว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจำให้ได้อยากทราบว่าขณะนี้ได้แก้ปัญหานี้ไปอย่างไรด้วยวิธีใดบ้างและ ที่สำคัญมาตรการที่ไม่ทำให้คนกลับมาติดคุกอีกมีนโยบายการดำเนินการไปแล้วอย่างไรหรือไม่การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำการใช้ชีวิตการนอนมีการแก้ปัญหาอย่างไรมีการบำบัดอย่างไรบ้างรวมทั้งสถานการณ์โควิด -19 ภายในเรือนจำที่ผ่านมารุนแรงมากได้แก้ไขอย่างไรและมีการเปิดให้เยี่ยมญาติไปบ้างหรือยัง นายสมศักดิ์ชี้แจงว่าก่อนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีผู้ต้องขังประมาณ3ามแ0 0คนล้นจนต้องนอนทับกันเกยกันวันนี้ได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาคือ 1. สร้างระเบียบที่สอดคล้องกับพรบราชทันเพิ่มการใช้กำไร EM กับผู้ต้องขังที่เหลือโทษไม่มากความประพฤติเรียบร้อยคดีไม่ร้ายแรงเราจะให้สิทธิการพักโทษด,ด้วยเหตุพิเศษขณะนี้มีผู้ใช้กำไร EM ประมาณ 80,000คน 2. การขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งทั้งสองส่วนนี้เราได้แบ่งกลุ่มนักโทษเป็น3ส,ส่วนคือเทวดาตกสวรรค์ขุนแผนติดคุกและสุดท้ายคือพวกบัวใต้ตมที่เป็นส่วนของคดีร้ายแรงเช่นฆ่าคมขืนฆาตกรโรคจิตนักขายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งพวกบัวใต้ตมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆโดยกำลังร่างกฎหมายป้องกันกา,การกระทำผิดซ้ำในคดีอุกชะกันหรือที่เรียกว่า JSOC ที่จะช่วยดูแลและป้องกันสังคมจากคนกลุ่มนี้นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำลดเหลือประมาณ28,000รายขยายพื้นที่นอนได้เป็น1.2ตารางเมตรต่อคนและเรากำลังขยายให้เป็น1.6ตารางเมตรซึ่งจะมีการนำร่องใช้ที่นอนในสองเรือนจำคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลาง ในส่วนของสถานการณ์โควิดเราได้วัคซีนครบแล้วเข็มแรกฉีดได้90%เข็มสองเหตุที่เรายังฉีดได้ไม่ครบ100%เพราะเราต้องรอผู้ต้องขังที่ติดเชื้อหายแล้วนอกจากนี้ยังมีแนวทางของการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรในการช่วยป้องกันและรักษาโรคด้วย ที่ผ่านมาคนที่ถูกปล่อยตัวจะกลับเข้าเรือนจำประมาณ35%หากเราไม่สามารถยับยัง้งการกลับมาทำผิดได้จะไม่เกิดประโยชน์ซึ่งคนที่ทำผิดซ้ำคือ 1. คดียาเสพติดและ 2. คนไม่มีงานทำ รัฐบาลเคยให้ผู้ประกอบการที่รับอดีตผู้ต้องขังทำงานจะลดภาษีให้แต่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมก่อนปล่อยเช่นสมุดปราการโมเดลส่งผู้พักโทษไปทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรม และล่าสุดการทำ MOU กับบริษัทเดินเรือสินค้าและเรายัางให้ผู้ต้องขังเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการยกระดับสกิลโดยสเต็ปต่อไปคือการทำนิคมอุตสาหกรรมกรมราชทัณ์ที่นายกให้หน่วยงานต่างๆสนับสนุนเพราะมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องให้โอกาสผู้คนมีงานทำซึ่งในส่วนของแรงงานของผู้ต้องขังจะมีรายได้เป็นแสนล้านต่อปี จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้และลดค่าใช้ใจ่ายในเรือนจำได้อีกหลายพันล้านบาทนายสมศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ